วันนี้นะคะพึ่งจะทําขนมเข่งค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเทศกาลจุดจีนนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปทํากินทําไหว้เจ้านะคะหรือว่าทําขายก็ได้ค่ะพึ่งจะเปลี่ยนจากขนมเข่งธรรมดาธรรมดาทั่วไปให้เป็นขนมเข่งท,ที่ที่มีสีสันสวยงามน,น่าทานและที่สําคัญพึ่งมีเทคนิคในการทําให้ขนมเข่งนะคะไม่แข็งกรได้างนะคะเหนียวนุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําได้เลยค่ะ แป้งแรกจะเราจะทําแป้งฟักทองนะคะเอาฟักทองนึ่งสุกแล้วนะคะใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นนะคะกดให้ฟักทองละเอียดค่ะพอฟักทองละเอียดแล้วนะคะเราจะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะเพื่อนๆ แล้วก็นวดนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไปนวดกับตัวแป้งการเอาหัวกะทิลงไปนวดกับแป้งข้าวเหนียวนะคะน้ํามันที่อยู่ในกะทินะคะมันจะทําให้แป้งข้าวเหนียวมีความนุ่มขึ้นค่ะเพื่อนเพืนี่สําคัญมากที่ทําให้ขนมขนมนุ่มไม่เหนียวไม่แข็งกระด้างนะคะฉะนั้นเราต้องเอาแป้งนวดกับกะทิก่อนนะคะ พอนวดแป้งได้แล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปเติมเกลือลงไปผสมแล้วก็นวดกับตัวแป้งนะคะเดี๋ยวพึ่งจะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อทำให้น้ำตาลมะพร้าวกับเกลือละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวแป้งนะคะ พอละลายหมดแล้วนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะลงไปผปสมกับตัวแป้งแล้วก็ทำการนวดขั้นตอนนี้ก็อีกสำคัญนะคะเราต้องนวดให้มันนานหน่อยนะคะเพิ่งใช้เวลาในการนวด15-20นาทีนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะมันจะดูดส่วนที่เป็นของเหลวเข้าไปนะคะมันจะอิ่มตัวแล้วทำให้ตัวของมันนุ่มขึ้นเหนียวขึ้นนะคะเพื่อนๆฉะนั้นนวดให้นานหน่อยนะคะขนมมันจะได้นุ่มเหนียวข้ามวันข้ามคืนนะคะ นี่คือแป้งที่เราทำเสร็จแล้วแป้งตัวที่2นะคะก็คือแป้งใบเตยค่ะเราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะจากนั้นนะคะนวดกับตัวกะทิก่อนนะคะมันจะทําให้แป้งนุ่มนะคะเราจะทําการนวดจนกว่าแป้งนะคะมันดูดกะทิหมดแห้งเลยนะคะแล้วถึงค่อยใส่น้ําตาลทรายลงไปผสมค่ะเติมเกลือนะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราจะเอาน้ําใบเตยนะคะลงไปผสมกับตัวแป้งค่ะเพื่อนๆเราก็ทําการนวดส่วนผสมนะคะให้แป้งมันเนียนนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะการนวดแป้งนานๆนะคะมันจะช่วยทําให้ขนมนุ่มนะคะเพราะแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะมันจะมีความแข็งถ้าเรานวดนานหน่อยนะคะมันจะดูดของเหลวมันจะทําให้ตัวมันอิ่มตัวแล้วก็มีความนุ่มขึ้นค่ะ นี่คือแป้งของเราที่นวดเสร็จแล้วนะเห็นไหมคะมีความเนียนมันแบบนี้เลยค่ะแป้งฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแป้งใบเตยของเราก็เสร็จแล้วเตรียมตัวที่จะนําไปหยอดกระทงแล้วนะคะพิ่งไม่ได้พักแป้งนะคะนาไปหยอดเลยค่ะวันนี้เพิ่งใช้กระทงใบตองนะคะซื้อจากตลาดขาะ100ใบาราคาอยู่ที่6 5บาทนะคะส่วนตัวรองเพิ่งใช้ขันข้าวเบอร์8 เพิ่งแนะนำนะคะจำเป็นมากๆค่ะต้องเอาน้ำมันพืชนะคะทากระทงใบตองทุกใบเลยนะคะไม่นั้นขนมมันจะติดต้องทาตลอดนะคะแล้วเราก็เอาแป้งนะคะไปหยอดนะ,ะก่อนหยอดทุกครั้งจะต้องคนแป้งก่อนนะคะไม่นั้นแป้งมันจะนอนก้นนะคะคนก่อนแล้วก็เอามาหยอดใส่ลงกระทงแบบนี้นะคะเราจะหยอดนะคะไม่ต้องให้เต็มเหลือไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเผื่อไว้แต่งหน้านะคะ อันนี้เป็นแป้งฟักทองค่ะแล้วก็หยอดแป้งลงไปนะคะเว้นไว้หน่อยนึงค่ะเผื่อไว้แต่งหน้าต่างๆนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะหยอดให้ครบทุกกระทงนะคะพอหยดพอหยอดแป้งครบทุกกระทงแล้วนะเห็นไหมว่าเพิ่งจะเหลือไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะแต่งลงไปค่ะจํานวนชิ้นนะคะเพื่อนๆก็ลองดูอเองนะคะว่าราคามะพร้าวนะคะต้นทุนสูงหรือเปล่านะคะ นี่ค่ะเราก็แต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปนะคะให้ครบทุกกระทงเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมันจะทำให้อร่อยมากนะคะใส่มะพร้าวอ่อนเนี่ยค่ะพอแต่งหน้าครบแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะนำไปนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะใช้ไฟแรงย้ำนะคะไฟแรงน้ำเดือดน,นะคะเอาขนมลงไปนึ่งค่ะ เราจะจับเวลาในการนึ่งอยู่ที่20นาทีนะคะฉะนั้นเวลาในการนึ่งขึ้นอยู่กับความร้อนของแต่ละบ้านเลยนะคะเพื่อนๆแต่พึ่งใช้อยู่ที่20นาทีนะคะตอนนี้ขนมของพึ่งก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะกลิ่นหอมใบเตยมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพึ่งจะปิดไฟนะคะยกขนมลงมาค่ะ ตอนนี้ขนมของพึ่งนะคะพึ่งยกลงมาข้างล่างแล้วนะคะกลิ่นหอมใบเตยมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูหน้าขนมนะคะมีความมันจากตัวกะทิแววสวยมากค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะพึ่งเอาออกเอาขนมออกจากตัวขันข้าวแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าขนมถ้ามันจะนุ่มนะคะดูหน้ามันได้เลยค่ะว่ามันจะมีความมันยืดหยุ่นดูได้จากตัวหน้าขนมได้เลยนะเพื่อนๆนนี้ค่ะเวลาเราจับขนมนะคะมันจะมีความแบบ เด้งม in hmm. mm ืออย่างเงี้ยนี่แหละขนมนุ่มค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมหน้ามันจะมันแววมากค่ะเพื่อนๆพอเย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะใส่กล่องโดมนะคะกล่องที่เพิ่งใช้วันนี้เป็น R 4สนะคะกล่องนี้นะคะสามารถใส่ได้สามถึงกี่ชิ้นนะคะเพื่อนๆจะใส่สชิ้นก็ได้นะคะแต่เพิ่งใส่3ามชิ้นนะคะสะดวกในการขายดีค่ะเดี๋ยวเรามาแกะ กล่องกันนะคะดูขนมกันนะคะอันนี้นะคะอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเพิ่งตั้งไว้อีกวันหนึ่งแล้วเรามาดูขนมกันนะคะว่ายังมีความนุ่มนะคะที่สําคัญเลยข้อแรกเห็นไหมขนมจะไม่ติดกระทงใบตองฉะนั้นต้องทาน้ํามันตลอดนะคะเพื่อนๆนี่ไม่ติดใบตองและดูความนุ่มของขนมใกล้ๆคะ่ๆมมเคะเพื่อนๆนุ่มมากเหนียวนุ่มค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเพิ่งจะยืดให้ดูนะคะจับยืดให้ดูเห็นไหมดูใกล้ๆเลย ยืดนะคะเหนียวนุ่มมากค่ะเพื่อนๆนนี่พึ่งตั้งไว้นะคะสองวันแล้วนะคะเพื่อนๆนนี่วันที่สองขนมยังมีความนุ่มอันนี้เป็นใบเตยนะคะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ชอบช่องของพึ่งนะคะพึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะกดเลยนะคะการกดติดตามของเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นกำลังใจให้พึ่งทำคลิปวิดีโอมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนต่อนะคะ อันนี้เป็นใบเตยคะ่ะเพื่อนเพื่อนกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเรามาดูความยืดหยุ่นของตัวแป้งใบเตยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนยืดหยุ่นเหมือนกาลแมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะเพื่อนๆน,อนๆลองไปทําดูนะคะถ้าติดขัดขั้นตอนไหนสอบถามพึ่งได้ตลอดเวลาค่ะ